วุนี้ปิดตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะอิทธิพลของพายุด e p r e s s ันราีที่ลดระดับเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำก็เข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่างทําให้20จังหวัดภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนมีฝนตกหนักเป็นวงกว้างทีเดียวนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ในขณะนี้ก็เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากด้วยค่ะแล้วไปเริ่มกันที่จังหวัดเพชรบุร์กันก่อนนะคะก็เกิดน้าป่าหลากเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนในพื้นที่5ตําบลของอําเภอหล่มเก่าค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ หมู่5บ้านแก่งเซี่ยวตำบลนาซำฝายชลน้ำของหมู่บ้านก็ถูกกระแสน้ำกัดเซาะคันดินข้างฝายจนขาดทำให้น้ำไหลเข้าท่วมก็ทำให้ประชาชนกว่า20หลังคาเรือนนี่แหละค่ะได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าระดับน้ำสูงนกเกือบหนึน่งเมตรทีเดียวรถยนต์ก็วิ่งไม่ได้ด้วยนะคะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเบื้องต้นค่ะทางอําอเภอลมเก่าก็ประสานขอการสนับสนุนรถแบ็คโฮแล้วก็เรือท้องแบนจากทหารเข้าให้การช่วยเหลือด้วยค่ะ ไปดูกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะน้ําป่าจากยอดดอยอินทนนท์ที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็หลากเข้าท่วมนาข้าวของชาวบ้านที่บ้านกู่ห่อสามัคคีตาบ,บ้านหลวงอาเภอจอมทองทําให้พัดสะพานขนาดเล็กในหนูบ้านเนี่ยแหละค่ะเสียหายหลายแห่งทีเดียวนอกจากนี้น้ําป่ายังหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านไร่ดงตํลบ,บ้านหลวงก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายด้วยนะคะ ยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะพยาวหลังจากที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ของตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้ล่าสุดเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังคงมีบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะก็ทำให้ทางโรงเรียนในเขตเทศบาลเจ็ดแห่งเนี่ยต้องประกาศนะคะปิดการเรียนการสอนไปด้วย ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะน้ำป่าหลากลงคลองน้ำตกถ้ำหมีก่อนที่จะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านร่มเกล้าหมู่11ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางถนนถูกตัดขาดไม่สามารถผ่านไปมาได้เบื้องต้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็นำรถแบคโคมาขุดแล้วก็วางทอ่อเพื่อระบายน้ำในถนนสายที่ขาดด้วยแล้วก็มีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรกลจากปอพอจังหวัดพิษณุโลกเข้ามาช่วยซ่อมแซมนะคะ ไปทางฝั่งภาคอีสานกันบ้างอย่างจังหวัดอุบลราชธานีค่ะถือว่าเป็นจังหวัดแรกทีเดียวในพื้นที่ของภาคอีสานที่ได้รับอิทธิพลจากพายุราอีตลอดทั้งวันค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีฝนตกนะคะส่งผลให้ปริมาณน้ําในห้วยวังนองซึ่งเป็นสถานที่รองรับน้ําในเขตพื้นที่เทสบาลเมืองมีระดับน้ำเนี่ยสูงทีเดียวค่ะเจา้าหน้าที่ก็เร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ํามูลป้องกันน้ําล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยนะคะ ส่วนที่หนองคายนะคะระดับน้ําในแม่น้าโขงที่ไหลผ่านเนี่ยยังถือว่ามีปริมาณน,น้ํามากทีเดียวแม้ว่าอาจจะอยู่ในระดับที่ทรงตัวนะคะแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดทีเดียวเนื่องจากว่าตลอดทั้งวันเนี่ยมีฝนตกครอบคลุมในพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดด้วยค่ะส่วนบึงการับน้ํามาจากหนองคายนะฝนที่ตกตลอดทั้งคืนทั้งวันแล้วก็มีลมพัดแรงค่ะส่งผลในเต็นท์ของผู้ประกอบการที่กางไว้ริมแม่น้ําโขง ถูกพัดพังเสียหายจำนวนมากทีเดียวทางปอพอเองก็เตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะให้เฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็นำเรือท้องแบนนะคะเพื่อที่จะมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ อยู่ิเนี่ยต้องใช้เรือเลย <Okay. S 1> แทนรถยนต์หรือว่าเดินนะคะเพราะว่าไปมาออกมาไม่ได้ทีเดียวภายในหมู่บ้านพิมานเพรสเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวแล้วก็โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นด้วยนะคะถูกน้ําท่วมโดยเมื่อคืนนี้นะคะผู้สื่อข่าวบอกฝนตกหนักมากทีเดียวทําให้น้ําท่วมขังสูงกว่า60ซนติเมตรค่ะ ทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดก็ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ด้วยเพราะว่าถนนหนทางต่างๆอย่างที่ดูสภาพเนี่ยโอ,อ้โห ถูกฝนตกน้าท่วมเนี่ยแหละค่ะลํบาบากมากทีเดียวรถยนต์เนี่ยยังสามารถผ่านไปได้แต่รถมอเตอร์ไซค์แบบนี้สิเนาะรถคันเล็กๆอะไรอาจจะต้องลําบากสักนิดหนึ่งนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ออกประกาศเตือนฉบับที่19แล้วนะคะย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงที่อ่อนกําลังลงจากพายุดิปเรชันราอีก็เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างทำให้ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนจะมีฝนตก เป็นบริเวณกว้างทีเดียวแล้วก็ตกหนักด้วยนะคุณผู้ชม20จังหวัดทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้น20จังหวัดที่ได้มีการประกาศไว้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนี่แหละค่ะ ก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยนะคะส่วนคลื่นลมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็มีกําลังแรงทีเดียวคลื่นสูงเนี่ยสเมตรด้วยก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรก็ดออกจากฝั่งจนถึงวันที่19กันยายนนี้ด้วยนะคะ